ในรังสิมันโรมสาส,าสาบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเก้าไกลกล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมทานิรโทษกรรมให้คนบางกลุ่มแสดงว่าต้องนิรโทษกรรมให้คนทั้งคุกเลยหรือไม่นั้น ต้องถือเป็นความกล้าหาญของพลเอกประยุทธ์ที่สอนคนอื่นให้เคารพกฎหมายทั้งที่ตัวเองเป็นอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญกระทำความผิดที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ยังลอยหน้าลอยตาเป็นนายกรัฐมนตรีมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะเขียนนิรโทษกรรมตัวเองและพวกลงในรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา279 แม้ประชาชนนับแสนคนเคยเข้าชื่อขอแก้รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้มีการดำเนินคดีกับคณะรัฐประหารแต่ก็ถูกสวที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ปัดตกจึงไม่รู้ว่าตอนที่ผู้ประโยคเหล่านั้นออกมาพลเอกประยุทธ์ได้ฉุกคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาก่อนบ้างหรือไม่นายรังสิมันกล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์จึงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความปลองดองผมและพักก้าวไกลย,ยืนยันว่าความปลองดองในสังคมไทยจะเกิด ขึ้นได้ต้องมีอย่างน้อย3ขั้นตอน 1. คือการคืนสิทธิ์ประกันตัวแก่ผู้ต้องหาคดีการเมืองที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด 2. การนิรโทษกรรมคนเห็นต่างทางการเมืองในทุกเหตุการณ์ความสูญเสียต้องเริ่มจากการค้นหาความจริงและตามหาผู้รับผิดชอบ และ 3. คือการแก้ไขกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นความปลองดองไม่ใช่แค่การสร้างความรักความสามัคคีแบบปลองๆองอ,งอย่างที่พลเอกประยุทธ์กล่าวอ้างและการนิรโทษกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปลองดองแต่ต้องเป็นการนิรโทษกรรมประชาชนไม่ใช่นิรโทษกรรมผู้มีอำนาจหรือนิรโทษกรรมให้คนที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนลอยนวนผลพ้นผิด นายลังสิมันกล่าวต่ออีกว่าถ้ายึดตามพลเอกประยุทธ์ว่าทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมผมคงต้องถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าการรัฐประหารน,นั้นผิดกฎหมายหรือไม่หากไม่ผิดทำไมคอสาชาต้องเนรทศก,กรรมตัวเองแต่ถ้าผิดพลเอกประยุทธ์ในฐานะคนที่อ้างหนักหนาว่าเคารพกฎหมายพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ นายรังสิมันยังได้กล่าวถึงการนับรวมคนต่างด้าวมาคำนวณการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตว่าถามง่ายๆว่าคนต่างด้าวมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ถ้าคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ควรรวมเข้ามาเจตนารมการแบ่งเขตเลือกตั้งควรจะดูจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกกตใช้สูตรพิสดารน,นับรวมคนต่างด้าวเข้ามาไม่น่าจะสมเหตุสมผลเหมือนที่ประชาชนวิพากวิจารณ์ ถามว่าหากผู้มีอำนาจไม่พอใจกับผลการเลือกตั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวจะกลายเป็นเงื่อนไขให้มีผู้ไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญตีความเพื่อล้มการเลือกตั้งหรือไม่นายลังสิมันกล่าวว่าอยากให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดไม่อยากให้มีการขัดขวางแต่ก็กังวลว่าจะมีบรรดาน,นักร้องทั้งหลายไปยื่นสารแล้วสุดท้ายอาจจะสร้างเป็นเงื่อนอะไรบางอย่าง ที่ทำให้สังคมไทยเดินหน้าไม่ได้ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วการเลือกตั้งไม่ควรมีอะไรมาขัดขวางได้อย่างไรก็ตามก็เป็นห่วงอยู่เช่นกันแต่ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเพราะดูเหมือนพลเอกประยุทธ์ก็หาเสียงเต็มที่จึงเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่อยากเปลืองแรงฟรีนายรังสิมันกล่าวว่าไม่เข้าใจว่ากกตคิดอะไรพิสดารอย่าไปคิดเยอะเพราะกฎหมายมีความชัดเจนและมีหลักอยู่แล้วว่าคนเลือกกับการแบ่งเขตควรจะสอดคล้องกัน ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ